ในบรรดาสัตว์มงคลต่างๆเต่าถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่บ่งบอกถึงความมีอายุยืนโดยชาวจีนเชื่อว่าการเอาเต่ามาเลี้ยงถือเป็นการเสริมฮงจุย้ยด้วยเหตุนี้หนุ่มใหญ่ชาวหมู่บ้านร่องอ้อตำบลสันผีเสือ้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อย่างชัยพรโลจายะจึงได้ปักหลักตั้งฟาร์มเลี้ยงเต่าตัวใหญ่พันสูคาตาเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ที่มีความเชื่อเช่นนี้แต่กลับไม่สามารถเพาะพันธุ์เต่าตัวยักษ์ได้โดยเฉพาะประเทศจีนชัยพรบอกว่าเริ่มทำฟาร์มเต่าสุกา้ามานานกว่า15ปีแล้วสาเหตุเพราะเต่ายังเป็นสัตว์มงคลที่ได้รับความนิยมและเต,ต่าสุกา้าก็เป็นสัตว์ไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงตัวโตวทำให้ดูมีสีสัน ที่สำคัญไม่สามารถให้ลูกได้ในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเพราะที่อยู่ดั้งเดิมของเต่าสุกาต้าคือทวีปแอฟริกาปัจจุบันฟาร์มของชัยพจรจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เต่าสุกาตาที่นำส่งออกไปยังเจ็ดประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีอากาศหนาวซึ่งลูกเต่ากำลังเป็นที่ต้องการจนเกิดภาวะขาดตลาดการรับซื้อยังคงเปิดกว้าง ชัยพรยังบอกว่าใครที่อยากศึกษาวิธีการเลี้ยงเต่าสุกตา้าสามารถไปที่ฟาร์มได้ที่ตำบลสันผีเสือ้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยจะรับสอนให้ฟรีโดยเฉพาะบางคนอยากเลี้ยงเอาไว้หลังเกษียณหรือเอาไว้ที่โรงแรมรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆส่วนราคาซื้อขายนั้นลูกเต่าสุกตตาอายุได้หนึ่งเดือนจะขายได้ตัวละ ตั้งแต่1,800บาทขึ้นไปราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามขนาดของลำตัวส่วนอายุได้4ปีก็จะเริ่มผสมพันธุ์ออกลูกได้เต่าซูกต้ามีข้อดีคือในปีเดียวแม่หนึ่งตัวจะให้ลูกถึง20-200ถึงตัวเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นสัตว์ลูกดกส่วนอาหารนั้นให้หญ้าแพงโกล่าอันฟาฟาหรือหญ้าที่ให้วัวควายทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถกินใบมะม่วง ใบหม่อนใบชบาใบาชงโคใบมะละกอตามประสาเต่าบกกินพืชสถานที่เลี้ยงก็แสนง,ง่ายเพราะชอบที่โล่งไม่ชื้นแฉะอากาศร้อนเหมาะกับอากาศในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับผมชื่อโอ๊คชัยพรโลจายะนะครับผมตอนนี้ผมเป็นเกษตรกรเพราะพันธุ์เต่าสุกต้านะครับเพื่อการส่งออกนะครับผม ปัจจุบันเนี่ยผมก็เลี้ยงเต่าสุกต้านะครับเพื่อส่งออกไปสู่ประเทศที่เขาไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้เช่นในประเทศจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อเสริมพงจุย้ยหรือว่าคนที่เลี้ยงเต่าเนี่ยจะอายุยืนนะครับผมซึ่งเต่าสุกต้านี่สามารถมีอายุยืนถึง90ปีแล้วก็ข้อดีของมันก็คือไม่เหม็นไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีเสียงแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ตลอดชีวิตของเราแล้วเบื่อ หรือเราก็สามารถที่จะให้คนอื่นได้นะครับผมปัจจุบันเนี่ยเราส่งออกเต่าสุกา้าไปประมาณ7ประเทศนะครับซึ่งเต่าสุกา้าเนี่ยข้อดีที่สุดเลยก็คือสามารถเพาะพันธุ์ได้ในบ้านเราเท่านั้นนะครับที่อื่นเนี่ยในเขตหนาวเนี่ยสัตว์เลือดเย็นก็จะไม่ออกลูกเพราะฉะนั้นเต่าสุกา้าเนี่ยก็แทบจะไม่ออกลูกเลยนะครับผมผมเนี่ยทำฟาร์มเต่าสุกา้ามา15ปีแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากทาฟาร์มเต่าสุกา้าเชิงพาณิชย์เอาไว้ เกษียณนะครับหรือว่าหรือจะเอาไปเลี้ยงเล่นคาเฟ่รีสอร์ทโรงแรมร้านอาหารเนี่ยก็เต่าสุกขต้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะพกพาไปไหนก็ได้นะครับต่อมาก็คือคนเนี่ยเชื่อว,ว่าเต่าสุกต้าเนี่ยสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงทดแทนเช่นบางคนไม่มีพื้นที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอยากเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงฮงจุย้ยอยากเลี้ยงในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าบ้านเขาไม่มีพื้นที่เยอะเนี่ยเต่าบกเนี่ยหรือเต่าสุกต้าเนี่ยก็เป็นตัวจบโตดมากครับผม สำหรับคนที่กัดอยากทำฟาร์มเต่าสุกต้านะครับผมสามารถที่จะเข้ามาศึกษากับผมได้ว่าเต่าสุกัตทำยังไงใช้เนื้อที่เท่าไหร่จริงๆอยู่ในหมู่บ้านมีสนามหญ้าเล็กๆก็สาม,มารถทำฟาร์มเต่าสุกต้าที่บ้านได้นะครับเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงเรายินดีให้ความรู้นะครับผมให้คมรู้ว่าท่านอยากเลี้ยงอยากเพาะพันธุ์อยากเอาไปปล่อยในรีสอร์ทคาเฟ่โรงแรมหรืออยากทำฟาร์ม <ๆ S 2> แบบผมก็ได้นะครับสำหรับคนที่กัดอยากทำฟาร์มเต่าสุกต้านะครับผม สามารถที่จะเข้ามาศึกษากับผมได้ว่าเต่าสุกต้าทำยังไงใช้หน้าที่เท่าไหร่จริงๆอยู่ในหมู่บ้านมีสนามหญ้าเล็กๆก็สามารถทําฟาร์มเต่าสุกต้าที่บ้านได้นะครับเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงเรายินดีให้ความรู้นะครับผมให้ความรู้ว่าท่านอยากเลี้ยงอยากเพาะพันธุ์อยากเอาไปปล่อยในรีสอร์ทคาเฟ่โรงแรมหรืออยากทําฟาร์มแบบผมก็ได้นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาหาผมได้ 0823248999เท่านั้นถ้าเกิดกลัวว่าจะโดนวิชาชีพนะครับหรือว่าจะติดต่อมาแล้วกลัวจะเป็นเพจปลอมให้ยกหูโทรมาหาผมเลยนะครับผม0823248999นะครับผมเต่าสุกตตาเนี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมมากเพราะว่ามันเป็นสัตว์ส่งออกแล้วในบ้านเราเนี่ยเพาะได้ต่างประเทศที่อยู่ในเขตหนาวเนี่ยเพาะพันธุ์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ลูกเต่าสุกตตาเนี่ยขาดตลาดนะครับมีความต้องการในต่างประเทศสูงถ้าถ้าเริ่มตอนนี้ ท่านกระจาสาม,มารถที่จะสําเร็จได้ไวขึ้นหรือถ้าเกิดท่านยังไม่พร้อมนะครับในเรื่องการทําฟาร์มท่านสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ให้ผมสอนผมสอนฟรีนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อของผมผมก็สอนให้ฟรีนะครับขออย่างเดียวท่านต้องมีความตั้งใจท่านต้องมีความมุ่งมั่นบางคนอาจจะเอาไวา้หลักเลี้ยงตอนกเกษียณน,นะครับมีที่อยู่บ้านสวนอยากเอาไปเพาะเป็นอาชีพเสริมท่านเข้ามาถามผม ผมจะสอนให้ฟรีนะครับผมไม่ต้องซื้อของผมก็ได้นะครับผมสําหรับลูกเต่าเริ่มต้นนะครับมันก็จะมีราคาต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเป็นลูกเต่าพร้อมเลี้ยงซึ่งอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาเต่าก็จะไปขึ้นไปขึ้น,ไป,นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เขาจะเริ่มเห็นเพศก็ต่อเมื่ออายุสองถึงสามปีนะครับแล้วก็เริ่มผสมพันธุ์ออกลูกได้ตั้งแต่อายุสี่ปีเป็นต้นไปนะครับผมในหนึ่งปีเนี่ยเต่าสุกต้าก็จะ สามารถที่จะออกลูกได้20ถึง200ตัวต่อหนึ่งแม่เลยนะครับผมนั่นหมายความว่าเต่าสุกต้าออกลูกเยอะมากมันก็จะทําให้คนที่ทําฟาร์มเนี่ยเคลืนทุนเร็วนะครับต่อมาก็อาหารเช่นมันกินส่วนใหญ่เนี่ยที่ฟาร์มเราจะให้หญ้าเช่นหญ้าเพนโกล่าอันฟาฟา้าหรือว่าหญ้าที่เราให้วัวให้ควาอยอย่างเงี้ยสามารถให้ได้หมดเลยใบยมะม่วงใบหม่อนใบชบาใบาชงโคใบมะละกอเนี่ยกินได้หมดเลยนะครับเพราะเต่าสุกต้าเนี่ยเป็นเต่าบกซึ่งเป็นเต่ากินพืชน,นะครับผม เต,ต่าสุกตาเนี่ยนะครับผมเขาเป็นเต่าที่มาจากทวีปแอฟริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบพื้นที่ที่มันเป็นทรายหรือว่าเป็นดินนะครับไม่เป็นโคลนชื้นแฉะนะครับชอบพื้นที่โล่งชอบอากาศร้อนเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยเลี้ยงได้หมดทุกภาคเลยนะครับผมขออย่างเดียวคือเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมแล้วก็มีอาหารในเขาตลอดซึ่งอาหารก็คือพืชที่เราหาได้เช่นหญ้าที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมแล้วก็เขาจะผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูฝนแล้วก็เริ่มออกลูกเนี่ยต้งแต่้ายฤดูฝนเป็นต้นไปนะครับปีหนึ่งเขาจะออกลูกได หนึ่งครั้งถึงหกครั้งในหนึ่งครั้งเนี่ยจะออกยี่สิถึงสามสิบฟองนะครับตอนนี้นะครับมีวิจาชีพเอารูปผมไปจากในเพจเอาคลิปผมไปจากในเพจเป็นปลอมแปลงเป็นผมนะครับผมออ,อย่าลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้นะครับจนกว่าจะได้โทรศัพท์หาผมหรือได้ติดต่อกับผมนะครับผมนันจะทำให้มั่นใจได้ว่าท่านได้รับเต่าตามที่ท่านซื้อแน่นอนขอบคุณครับ